คุณผู้ชมครับมีกรณีชิงทองคำที่ร้านทองออโรรานะฮะซึ่งอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานีอยู่ใกล้กับสี่แยกบายพาสหนองคายอยู่ในตัวเขตเทศบาลนครอุดรธานีเลยนะครับเหตุการณ์นี้คนร้ายครับใช้เวลาเพียงแค่30วินาทีเท่านั้นพาคุณผู้ชมมาดูภาพกล้องวงจรปิดนะฮะปาเข้าไปที่ตู้โชว์ทองข้างหลังครับแล้วก็ปีนกระโดดเข้ามาใช้เวลา30วินาทีในการกวาดเอาทองรูปพรรณที่อยู่บนตู้ชั้นวางทองเนี่ยนะฮะน้ำหนักรวม53บาทแล้วก็กระโดดหนีออกไปครับปรากฏมีมอเตอร์ไซค์ซึ่งคนร้ายเนี่ยรออยู่ด้านนอกนะฮะแล้วก็ขี่พาคนร้ายหลบหนีไปล่าสุดวันนี้ครับทางตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งวงจรปิดของห้างวงจรปิดของถนนเส้นทางรอบเมืองที่คาดว่าคนร้ายจะขี่หลบหนีไปนะครับทางผู้จัดการเขตร้านทองออโรร่าเปิดเผยว่าวันนี้ตรวจสอบทองที่ถูกคนร้ายชิงไปน้ำหนักรวม53บาทคิดเป็นมูลค่า 1,170,000 บาทด้วยกันครับและพ่อค้าร้านขายโทรศัพท์มือถือซึ่งอยู่ฝั่งเยื้องๆใกล้ๆกันเนี่ยนะฮะเขาเห็นเหตุการณ์เล่าว่าหลังจากคนร้ายปาเข้าไปที่กระจกเนี่ยนะครับแล้วก็หยิบเอาทองรูปพรรณหนีไปตอนจังหวะที่คนร้ายหลบหนีไปที่ลานจอดรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะพลเมืองดีรปภ.ของห้างรวมทั้งตัวเขาเองก็คือพ่อค้าขายมือถือเนี่ยนะครับวิ่งตามคนร้ายไปเจอคนร้ายพกปืนด้ามสีดำพอเห็นพลเมืองดีวิ่งไล่คนร้ายเหมือนใช้มือซ้ายเนี่ยถือปืนสายไปมาพลเมืองดีเขาก็ไม่กล้าเข้าไปนะฮะคนร้ายนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนผู้ชายที่ติดเครื่องรออยู่หลบหนีไปอย่างรวดเร็วครับทางผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรอุดรธานีเปิดเผยว่าคนร้ายผู้ก่อเหตุมีอยู่2คนครับคนหนึ่งมีรูปร่างล่ำเตี้ยนะฮะก็คือคนที่เข้ามาก่อเหตุเนี่ยนะครับตอนนี้กำลังเร่งติดตามอยู่ว่าคนร้ายใช้เส้นทางไหนในการหลบหนีเบื้องต้นทราบว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์สีดำนะครับก่อนเกิดเหตุ15นาทีคนร้ายที่ลงมือเนี่ยมาดูลาดเลาผ่านหน้าร้านทอง2รอบจากนั้นรอบที่3ลงมือก่อเหตุส่วนอาวุธปืนที่เห็นเนี่ยยังไม่มั่นใจว่าเป็นปืนจริงหรือเปล่าครับเท่าที่ดูจากกล้องนะครับก็มาดูลาดเหลาแล้วก็เดินวนอยู่รอบสองรอบนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นอาวุธปืนชนิดประเภทไหนชัดเจนนะครับคือพยานที่เห็นนี่ก็ไม่มีความชำนาญว่าไม่ทราบนะครับว่าเป็นปืนแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องตรวจสอบก็คือผ้ากันเปื้อนด้วยตำรวจบอกว่าต้องไปตรวจสอบดูว่าเอ๊ะมันเป็นของร้านไหนอะไรอย่างไรนะฮะคนร้ายใช้เวลาแป๊บเดียวจริงๆนะครับเดี๋ยวนี้มีเหตุการณ์ชิงทองลักษณะนี้เกิดขึ้นกับร้านทองเยอะมากนะใช่ใช่